สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเกดชวนสามีนะคะมาเข้าครัวนะคะทำอาหารด้วยกันคือวันนี้นะคะเราจะทำต้มยำกุ้งนะคะเป็นของโปรดของนางเองนะคะก็อาหารไทยนางก็จะชอบแบบหลายอย่างมากมีกะเพรามีผัดไทยมีต้มยำอะไรอย่างนี้ก็ต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นเมนูที่บ้านเราจะไม่ค่อยขาดนะคะก็จะกินบ่อยๆเพราะว่านางชอบมากก็เดี๋ยววันนี้จะให้นางเป็นคนทำเพราะว่าปกติเนี่ยเกดจะเป็นคนทำนะคะก็วันนี้ก็จะเปลี่ยนกันบ้างนะคะให้นางเป็นคนทำเดี๋ยวเกดก็จะเป็นผู้ช่วยเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เปิดเตาค่ะโนค่ะดิสวันค่ะค่ะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะก็มาดูส่วนผสมกันที่เกดเตรียมไว้ให้นางนะคะก็มีเห็ดนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็อันนี้นมนะคะนมจืดธรรมดานี่แหละเราไม่มีนมข้นนะก็จะนมจืดนะคะเพื่อจะทำต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็อันนี้กุ้งค่ะกุ้งที่เกดผ่าหลังเรียบร้อยแกะเปลือกนะคะพริกมะนาวแล้วก็ต้นหอมเอาไว้โรยหน้าจริงๆมีผักชีด้วยแต่ว่าแฟนเกดไม่กินผักชีนะคะมันนางเหม็นก็ไม่กินนะคะก็ใส่แค่ต้นหอมอย่างเดียวแล้วก็มีมะขามเปียกนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันน้ำเดือดละอย่าวัดอย่าวัด Oh my god อันนี้ก็ขาจะคล้ายใบมะกรูดนะคะแล้วก็ฟิชซอสโอเคอีกนะพี่นะพี่ได้ค่ะแล้วก็ทามารินมะขามเปียกแล้วก็มะขามเปียกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเอวิทเนาะค่ะนะคะ maybe more a little bit ค่ะโอเคเอาเฟลินก็ใส่เห็ดค่ะอ่าฮะแล้วก็ใส่ขนมปรุงรสนะคะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเอเวทนอนอีนับ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 พริกกับกระเทียมนะคะบุกนะคะแล้วก็พริกเผาค่ะพริกเผาเอเวอร์สองช้อนอร่อยหรือยังคะว้าวแล้วก็นมนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาโอเคสักครู่นะคะ like that if you don't tell me I มะนาวsmells so good who cook it อร่อยแน่เลยอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากครับโอ้ยหน้าตาดีอร่อยไหมครับอร่อยมากมากเลยครับปอม You know how to cook it? Yes, I learned. Okay, next time you must do for me. โอเคค่ะต้มยำกุ้งของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะเจอกันครับค่ะแล้วก็มื้อเที่ยงของเรานะคะวันนี้ก็มีต้มยำกุ้งนะคะฝีมือสามีเกดแล้วก็อันนี้แกงกะทิไก่ใส่ฟักทองแล้วก็มีไก่อบนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วที่เกดทำใส่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วก็อยากกินก็เอามากินเราจะมากินข้าวกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะกินแต่อาหารไทยนะคะจริงๆปกติบ้านเกดก็จะกินส่วนมากก็จะกินอาหารไทยแบบนี้เชิญค่ะโอเคตรงนี้แต่เชิญกุลา
่อยอ่ะอร่อยมากฟักทองมันอร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอคะอร่อยมากไหมคะอร่อยมากท่าดาดาก็อิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะกับต้มยำกุ้งนะคะฝีมือสามีทำให้กินครั้งแรกนะคะอร่อยน้ำตาจะไหลนะปลื้มปริ่มมากนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะและวิดีโอถัดไปนะคะเราจะมาทำอะไรให้ทุกคนดูก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าวิดีโอนี้ครบ1ไมค์ไหน 1,000 1,000 ไลค์พร้อมจะโชตาสมทำครับค่ะถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้นะคะครบ 1,000 ไลค์นะคะสลิมจะโชว์เมนูโปรดอีก1เมนูนะคะนั่นก็คือส้มตำปูปลานะคะถ้าเกิดใครอยากเห็นสลิมนะคะทำส้มตำโชว์ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย